เอ้าก็บอกไปแล้วไงอาเสวนาจะพาลานังอยากได้ดีเลิกคบเหี้ยมงคล38เนี่ยเป็นสเต็ปมันไม่ใช่เมนูไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ตัวเลือกมันต้องเริ่มจากข้อแรกแล้วข้ออื่นเนี่ยมันจะเกิดตามมามันจะสอดรับกันหมดเลยอาเสวนาจะพาลานังเลิกคบเหี้ยวันที่ตานันจะเสวนาคบคนดีๆผู้ชาจากปุชินียานังทั้งมึงทั้งคนดีต้องมีไอดอลคนเดียวกันนะฮะไอดอลแล้วทำตามเอตัมมังคารมุตตมังทั้ง3สิ่งนี้เป็นอุดมมงคลมันมาเป็นเซตเซตแบบนี้อยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยมีเงิน5ล้าน10ล้านถ้าคนรอบๆตัวมันจะเป็นคน5บาท10บาทมันจะสำเร็จยังไงสำคัญที่สุดแล้วเรื่องคนที่เราคบเนี่ยเรื่องสังคมที่ผมลงทุนนะสมนาไหนที่คาดการแล้วว่าจะมีแต่คนเจ๋งๆไปรวมตัวกันบัตรแพงแค่ไหนผมก็ไปเชื่อไหมเห็นอินดี้แบบนี้ทุกวันพุธผมต้องตื่นตีสี่ไปประชุม BNI เพื่ออะไรก็เพื่อไปรับพลังงานดีๆไปเจอสังคมดีๆไปเจอสังคมผู้ประกอบการเจอคนที่คิดเหมือนกันพูดจาภาษาเดียวกันอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งมันเป็นการรักษาริทึมของเราไว้ BNI มันคือกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจพัฒนาแนวคิดพัฒนา mindset กลุ่มผมชื่อกลุ่ม Everest มีน้องคนนึงชวนเข้าไปทุกคนจะทำธุรกิจแตกต่างกันหมดไม่เหมือนกันสักคนเดียวเจอกันทุกวันพุธมาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดประสบการณ์กลยุทธ์มีข่าวดีๆอะไรวงในก็มาบอกกันบางทีเนี่ยส่งลูกค้าให้กันหน้าตาเฉยยอดธุรกิจที่เกิดในกลุ่มเนี่ยเป็น10ล้านปีนี้อาจจะ100ล้านมันจะไปยากอะไรอ่ะสมมุติผมเป็นออร์แกไนเซอร์งานแต่งเนี่ยคู่บ่าวสาวต้องการอะไรบ้างชุดแหวนช่างภาพดอกไม้อาหารจัดเลี้ยงเพื่อนในกลุ่ม BNI มีธุรกิจพวกนี้หมดมันจะต้องไปหาที่ไหนแม่แต่งงานกันก็ต้องมีบ้านมีเรือนหอในกลุ่มผมเนี่ยมีผู้รับเหมาตั้งแต่หลังคายันห้องใต้ดินเอาม่านแบบไหนก็มีเจ้าของบริษัทม่านเอาเตียงแบบไหนก็มีเจ้าของบริษัทเตียงอยากซื้อรถมีเจ้าของโชว์รูมรถอยากซื้อนาฬิกาก็มีเจ้าของร้านนาฬิกาต้องไปขอยืมใครอยากไปเที่ยวก็มีเจ้าของบริษัททัวร์จัดโปรแกรมเองก็ได้พอมีลูกอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษก็มีเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษพอคนในครอบครัวป่วยก็มีเจ้าของโรงพยาบาลมีผู้บริหารโรงพยาบาลอยู่เวนานบ้านปลวกขึ้นมีบริษัทกำจัดปลวกเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่ว่าจะไปเจอใครที่มีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรใน BNI มีผู้ประกอบการที่พร้อมช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหาพร้อมสนองความต้องการให้หมดเหนือไปกว่านั้นขึ้นชื่อว่าผู้ประกอบการมันมีสิ่งนึงองค์ความรู้บริษัทใหม่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทปีนึงประมาณ 70,000 บริษัท 90% อยู่รอดได้ไม่ถึง3ปีแต่ใน BNI เนี่ยคุณต้องตั้งบริษัทมาแล้วอย่างน้อย3ปีถึงเข้ามาได้นี่ตรงเนี้ยที่มันเจ๋งองค์ความรู้ที่ทำผู้ประกอบการเหล่านี้กลายเป็นคนแค่ 10% มันไม่ธรรมดานะแล้วมันก็หาไม่ได้ที่ไหนอ่ะตรงเนี้ยที่ผมยอมลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเวลาด้วยผมเป็นคนตื่นเช้าแต่ตีสี่นี่มันเช้าไปนั่งยังกะทำวัดแต่เราก็แลกไงเขาไปเรียนอะไรแต่ละครั้งมันได้อะไรดีๆกลับมาตลอดอุ้ยสำคัญดิสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอาราวีมีพ่อค้าคนนึงมาถามพุทธเจ้าพันเตพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ศรัทธามากเลยแต่ไม่อยากบวชอยากเป็นพ่อค้าพระพุทธองค์ช่วยบอกเลยเถอะทำยังไงถึงจะเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จได้พระพุทธเจ้าบอกอยากเป็นพ่อค้าที่สำเร็จใช่ไหมไม่ยากเลยเอาไปสามข้อข้อแรกจักขุมาจักขุจักสุแปลว่าตาเธอต้องมีตาที่ดีคนอื่นมองใกล้เธอมองไกลคนอื่นมองไกลเธอมองใกล้คนอื่นมองแคบเธอมองกว้างคนอื่นมองกว้างเธอมองแคบคนอื่นมองเห็นปัญหาเธอมองเห็นปัญญาเห็นทางแก้ถ้าเป็นภาษาทุกวันนี้ก็คือเธอต้องมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นข้อ2วิทุโลวิแปลว่าอย่างยิ่งทุโลก็คือธุระวิทุโลก็คือรู้ธุระอย่างยิ่งเธอต้องรู้ว่าไอเดียที่เธอได้มาจากจักรคุมาข้อแรกเนี่ยเธอต้องลงมือทำอะไรกับมันบ้างเพื่อให้มันเกิดผลไม่ใช่เห็นแล้วจักรคุมาแล้วแต่มึงไม่ลงมือทำอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้เรื่องวิทุโลก็คือต้องรู้งานอย่างยิ่งรู้ภารกิจบริษัทใหญ่ก็เรียกว่าพันธกิจภาษาอังกฤษก็มิชชั่นเธอต้องรู้มิชชั่นข้อสุดท้ายสำคัญสุดยาวหน่อยเธอต้องรู้จักนิสยสัมปันโนนิสยนิสัยแปลว่าที่พึ่งสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมนิสยสัมปันโนก็คือถึงพร้อมด้วยที่พึ่งเธอต้องรู้ว่าสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอทำเนี่ยใครเขาจะมาพึ่งเธอเนี่ยลูกค้าเธอคือใครและที่สำคัญเลยเธอจะต้องพึ่งใครง่ายๆคอนเนคชั่นเธอมีไหมกูรู้ที่เขามาสอนธุรกิจทุกวันนี้พุทธเจ้าพูดไปหมดแล้วมิชชั่นมิชชั่นคอนเนคชั่น MBA นั่นก็เรียนได้พ้นโนว์ฮาวไม่สู้โนว์ฮูเลือกสังคมเลือกคนคบเลือกคนแวดล้อมหาคนดีๆคบอย่าคบเหี้ยคนจะไปดูยากอะไรอ่ะคนดีความดีทำง่ายความเลวทำยากคนเลวความเลวทำง่ายความดีทำยากพอว่านี้แล้วดูคนไม่ออกอ่ะ